มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคน g ุช c ี่รับสมัครพนักงานเปิดประตูเงินเดือน35,000บาทต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นการสมัครงานที่หลายคนให้ความสนใจโดยผู้ใช้ Facebook เผยว่า g ุช c ี่ร้านแบรนด์เนมชื่อดังประกาศรับสมัครพนักงานเปิดประตูค่ะ โรงงานที่ห้างสยามพารากอน2ตำแหน่งนะคะโรงงานไอคอนสยาม1ตำแหน่งโดยระบุฐานเงินเดือน35,000บาทไม่รวมทิปนะคะทางร้านระบุว่าต้องการรับสมัครผู้ชายส่วนสูง175ซนติเมตรขึ้นไปมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและจีนได้เป็นอย่างดีค่ะโดยกำหนดนะคะคะแนนโทอีกระดับ 750ส่วนการสอบของ HSK ระดับ4เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นค่ะ เพจระบุนะคะว่าจากคุณสมบัติเหล่านี้จะเห็นได้ว่าในหลายอาชีพไหนหากมีบุคลิกภาพแล้วก็ทักษะทางภาษาที่ดีนั้นก็จะเป็นบุคคลที่องค์กรต้องการนะคะเพราะฉะนั้นการขยันพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ไม่น้อยในการเพิ่มโอกาสได้งานที่มีมากขึ้นค่ะทั้งนี้หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปนะคะมีคนเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากเลยค่ะ โดยหลายคนมองว่าน่าสนใจเพราะว่าเงินเดือนเริ่มต้นไม่น้อยเลยซึ่งหากรวมทิปแล้วอาจจะได้เพิ่มอีกพอสมควรค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ